เราคงได้ยินชัดเจนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันอาทิตย์ที่เราได้นมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยหรือชินนักนะครับโดยเฉพาะผมนี่เป็นการเทศนาครั้งแรกของผมในคริสตจักรเลยนะครับที่ไม่มีพี่น้องมานั่งฟังนะครับมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศนะครับที่ฟังอยู่ซึ่งมีจำนวนที่จำกัดนะครับมีจำนวนน้อยกว่าตอนที่ผมเรียนในชั้นเรียนโรงเรียนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ด้วยนะครับการเรียนการเทศนาเนี่ยผู้ฟังเนี่ยยังเยอะกว่านี้เลยนะครับตอนนี้จำนวนน้อยมากนะครับเราถูกจำกัดก็เราคงต้องขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะครับเรามานมัสการร่วมกันครั้งสุดท้ายในคริสตจักรถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือน่าจะเป็นวันอีสเตอร์นะครับที่ผ่านมานะครับเราอยู่กันก็เต็มห้องประชุมนะครับหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้มารวมตัวกันอีกเลยนะครับทุกอย่างมีวาระขอพระเจ้าทรงเมตตาซึ่งถ้าเราฟังคำแถลงการจากสบค.นะครับเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยโรคโควิดนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเรายังต้องอธิษฐานหนักเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยยังไม่ได้ลดลงเลยนะครับคิดดูง่ายๆปีที่แล้วทั้งปีนะครับเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่แค่เลขแค่ประมาณ 4,000 คนเองทั้งปีนะครับของปีที่แล้วแต่ของ2เดือนเนี่ยฮะตั้งแต่เดือนเมษายนมาเนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อเนี่ยแสนกว่าคนถ้าเป็นตัวเลขนี้นี่โอ้โหดูว่าน่าจะเดือนมิถุนายนทั้งเดือนก็น่าจะยังไม่สามารถเปิดห้องนมัสการให้พี่น้องมารวมตัวกันได้นะครับตอนนี้ที่เราทำอะไรได้บ้างก็คือเราก็อธิษฐานขอพระเจ้านะครับอธิษฐานขอพระเจ้าแล้วก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับที่รัฐบาลให้เราไปฉีดวัคซีนเราก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้เรียบร้อยถ้าใครลงทะเบียนไม่ได้นะครับติดขัดในเรื่องลงทะเบียนนะครับโทรมาปรึกษาผมหรือปรึกษาที่คริสตจักรก็ได้นะครับเพราะว่าในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เชี่ยวชาญการลงทะเบียนในทุกแพลตฟอร์มทุกระบบของรัฐบาลนะครับผมได้ลองดูแล้วครับทุกอย่างจักไม่ได้เดี๋ยวผมทำเป็นจนได้เวลาได้เรียนรู้เพราะเรามีเวลาว่างนะครับก็ถ้าใครยังลงทะเบียนไม่ได้ก็สามารถติดต่อที่จักได้นะครับหรือติดต่อที่ฝ่ายสงเคราะห์ที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความแนะนำนะครับรวมถึงมาตรการทั้งหลายของรัฐบาลด้วยนะครับก็ขอบพระเจ้ามีพี่น้องอยู่รายหนึ่งนะครับลงทะเบียนเราชนะเนี่ยไม่ผ่านก็ผมได้ทำเรื่องอุทธรณ์ให้นะครับก็สามารถผ่านแล้วก็รัฐบาลท่านได้เงินย้อนหลังด้วยผ่านไปเมื่อสักเดือนที่แล้วเองนะรัฐบาลท่านได้เงินย้อนหลังกลับเข้ามาด้วยก็ขอบพระเจ้านะครับก็ให้เราอธิษฐานนะครับเช้าวันนี้นะครับพระคำพระเจ้าที่มาถึงทุกท่านนะครับจะอยู่ในหนังสือดาเนียลนะครับวันนี้ผมขอใช้พระคัมภีร์เดิมนะครับมาเป็นพระพรกับท่านนะครับพระธรรมดาเนียลหลายคนอาจจะเข้าใจว่าผมจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์นะครับหรือบางคนที่เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเด็กระวีนะครับหรือถ้าใครเป็นนักศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยพระธรรมดาเนียลจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์แล้วอนาคตศาสตร์ผมจะไม่เทศนาเรื่องพวกนี้หรอกครับผมจะพูดเรื่องบทเรียนจากพระธรรมดาเนียลที่ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเราจะเจอสถานการณ์แบบอย่างที่ดาเนียลเจอเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ๆเราอาจจะไม่เจอหนักหนาสาหัสแบบดาเนียลนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะเจอแล้วผมเคยเห็นบางคนได้เจอมาแล้วกับตาตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดได้ในตอนที่เทศนานะครับก็ขอให้เราที่จะอธิษฐานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมตัวเตรียมใจขอพระเจ้าเมตตาเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเรานะครับที่จะฟังพระคำพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เราทั้งหลายโมทนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังพระวจนะธรรมของพระองค์จะได้ฟังเรื่องราวของพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อ
อามนชีวิตมนุษย์ทุกๆคนของเจ้าค่ะเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะให้บรรยากาศในการฟังพระธรรมพระเจ้านั้นจะราบรื่นและเรียบร้อยพระองค์เจ้าค่ะในการถ่ายทอดสัญญาณต่างๆหรือในสถานการณ์การที่ผู้ฟังทุกคนผู้เชื่อทุกคนฟังอยู่ที่บ้านก็ให้มีบรรยากาศที่เรียบร้อยการถ่ายทอดไม่ติดขัดแล้วก็มีเสียงที่มีความชัดเจนพระองค์เจ้าค่ะและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงโปรดชำระเราเปิดหูเปิดตาฝ่ายวิญญาณจิตของเราที่เราจะเข้าใจถึงพระคำของพระองค์และเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์และรู้ถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทุกๆคนพระองค์เจ้าค่ะเราทั้งหลายโมทนาขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องราวของดาเนียลนะครับเป็นเรื่องราวในยุคปลายของราชอาณาจักรยูดาห์นะครับก็เป็นสมัยบาบิโลนสมัยกษัตริย์เนบูคัดนัสซาร์ผมจะปูเรื่องย่อๆให้ทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจนะครับว่าในสมัยบาบิโลนเนี่ยสมัยกษัตริย์เนบูคัดนัสซาร์เนี่ยยิวเนี่ยพวกยิวยูดาห์เนี่ยในสมัยของเยโฮชาคิมเนี่ยได้พ่ายแพ้ต่อบาบิโลนแล้วทั้งตัวดาเนียลตัวกษัตริย์เยโฮชาคิมแล้วคนยิวที่เป็นเชื้อพระวงศ์และคนที่มีความรู้พวกขุนนางลูกหลานขุนนางเนี่ยถูกกวาดต้อนพูดง่ายๆเป็นเชลยหมดอิสรภาพต้องจากบ้านเมืองนอนโอนในเขตยูดาห์ในยูซาเล็มถูกกวาดต้อนไปทางทิศตะวันออกไปทางกรุงบาบิโลนซึ่งก็คืออยู่บริเวณแถวบริเวณกรุงแบกแดดประเทศอิรักในทุกวันนี้ต้องเดินทางไกลขาดซึ่งสันอิสรภาพขาดสันติสุขขาดศักดิ์ศรีถูกแยกจากพี่น้องจากญาติจากเพื่อนดาเนียลตอนที่ถูกกวาดต้อนไปนะครับในพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนว่าอายุเท่าไหร่แต่จากที่ผมศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเขาเป็นอนุชนอายุ17ปีเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีเขาถูกกวาดต้อนไปแล้วก็ถูกเลือกเนื่องจากเป็นเด็กหนุ่มที่รูปร่างดีมีแววเอาไปใช้งานรับราชการได้นะครับถูกเลือกให้ไปเป็นขันทีอยู่กับขันทีเพื่อจะรับใช้ในราชสำนักแล้วเขาอยู่กับเพื่อนอีก4คนนะครับชื่อภาษายิวของ4คนเนี่ยคือฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาถ้าเราเป็นเด็กละวีเราจะจำชื่อสาวคนนี้ไม่ได้เพราะชื่อสาวคนนี้ไม่ดังแต่ถ้าชื่อในสาวคนนี้ในภาษาของบาบิโลนเนี่ยจะดังในชื่อชัดรักเมชักและอาบิดเนโกนะครับผมอยากจะให้เราได้เรียนรู้จักของชีวิตดาเนียลว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นแบบต้องไปเป็นเฉลยต้องไปเป็นเฉลยแต่พระคำดาเนียลบทที่หนึ่งได้บอกเราว่าแม้จะเริ่มต้นอย่างที่ไม่ดีนักนะครับแต่ดาเนียลเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับอยู่ในหนังสือดาเนียลบทที่1ข้อที่12เมื่อดาเนียลเนี่ยถูกกับเพื่อนเนี่ยถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทำงานนะครับไปเตรียมตัวรับใช้ในราชสำนักไปเป็นขันทีเนี่ยทางเปรียบปฏิบัติของราชสำนักบาบิโลนเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูเด็กๆเนี่ยอย่างดีด้วยอาหารอย่างดีไม่ใช่อาหารเฉลยครับจะเลี้ยงดูด้วยอาหารอย่างของพระราชาแต่อาหารเหล่านั้นนะครับที่ดูว่าดีเนี่ยดูว่าดีเนี่ยดีต่อสุขภาพฝ่ายโรคดีต่อหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเป็นอาหารที่เป็นมลทินตามธรรมบัญญัตินะครับเป็นอาหารที่เป็นมลทินดาเนียลเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเขาเป็นคนที่มีความเชื่อและเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจเขาได้ตั้งใจเลยว่าเขาจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินและเขาเป็นคนที่มีความเชื่อก็ตรงไปตรงมาถ้าเขากินอาหารที่หัวหน้าเขาหัวหน้าขันทีมาให้อาหารดีๆของพระราชาคงจะดีหน้าทานเพราะเป็นอาหารพระราชารสชาติคงต้องอร่อยแน่นอนแต่จะเป็นมลทินเขาเลือกที่จะไม่ทานพระธรรมดาเนี่ยบทที่1ข้อที่2บอกครับว่าขอทดลองผู้รับใช้ของท่านสัก10วันขอให้นำผักมาให้เรากินและนำน้ำมาให้เราดื่มแทน
เราพบว่าดาเนียลมีความเชื่อแล้วเราพบต่อไปว่าดาเนียลเนี่ยเป็นคนที่มีความตั้งใจอย่างที่ผมบอกว่าพระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อที่8บอกว่าดาเนียลมีความตั้งใจจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวยท่านจึงขอหัวหน้าสันทีให้อนุญาตเพื่อจะไม่ทำให้ตัวท่านเองเป็นมลทินเราขอบคุณพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ที่แย่แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนพระเจ้าไม่อยู่ด้วยเลยเราลองจินตนาการดูดาเนียลมาจากกรุงเยรูซาเล็มเขาอายุ17ปีแล้วเขาคงจำความได้เขาคงจำสง่าราศีของกรุงเยรูซาเล็มเขาคงจำสง่าราศีพระวิหารได้เขาอยู่ในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองมาเป็นเฉลยมาเป็นเฉลยพูดง่ายๆว่าหมดอนาคตถึงตายไปก็น่าจะไม่ได้กลับกรุงเยรูซาเล็มอีกแล้วชื่อก็ถูกเปลี่ยนด้วยชื่อดาเนียลภาษาฮิบรูเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นเบเทซัสซาพูดง่ายว่าจะถูกลบประวัติศาสตร์ลบความจำจะถูกล้างสมองให้เรียนพลของภาษาเครเตียไม่ให้เรียนภาษายิวแต่เขายังมีความตั้งใจเขายังตั้งใจที่จะถวายเกียรติพระเจ้าเขายังมีความตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าเขามีความตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้าเราลองมาย้อนดูตัวเราเองถ้าเราจะประยุกต์ใช้เรื่องพระธรรมดาเด่นในกับเราในวันนี้ก่อนหน้าสถานการณ์โควิดหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะมีสถานการณ์ที่ดีกว่านี้อาจจะมีงานดีๆทำอาจจะมีรายได้ดีๆอาจจะได้เจอเพื่อนฝูงได้พบปะสังสรรค์สวนเสฮาทุกวันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีแล้วผมก็เหมือนกันนะครับก่อนเมื่อปีที่แล้วตอนที่เกิดการระบาดโควิดในครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนเนี่ยผมกำลังจะต้องเดินทางไปอังกฤษนะครับผมกำลังต้องเดินทางไปอังกฤษไปดูฟุตบอลนัดสำคัญนัดหนึ่งเลยล่ะที่ตั้งใจดูมาตลอดทั้งชีวิตนะครับจ่ายเงินเลยไปครบหมดละก็อย่างที่ทราบอยู่ว่ามีโควิดไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปยกเลิกแล้วก็เงินก็ยังไม่ได้คืนนะครับสถานการณ์แย่ๆมันจะเข้ามาในชีวิตหรือช่วง2เดือนนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่มีการระบาดโควิดเข้าใจว่ารอบที่3หรือไม่รู้รอบที่4ก็นับยังไงศาลปิดมา2เดือนแล้วนะครับศาลยุติธรรมเนี่ยผมเป็นทนายความไม่มีการพิจารณาคดีเนี่ยมา2เดือนแล้วนะครับสถานการณ์เราเปลี่ยนไปหลายคนค้าขายผมก็เชื่อว่าเปลี่ยนไปพ่อค้าแม่ค้าอย่างผมอยู่เราพวกเราอยู่ย่านบางกะปิเนี่ยเราก็รู้ตลาดบางกะปิปิดโอ้โหตลาดบางกะปิปิดนี่เรื่องใหญ่นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นต้นทางของวัตถุดิบของร้านค้าหลายร้านเลยพวกร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมาซื้อตลาดบางกะปิเป็นตลาดโต้รุ่งพอๆกับตลาดคลองเตยเลยตลาดคลองเตยก็โดนปิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตคนเยอะมากมายสถานการณ์เปลี่ยนไปเรายังเหมือนตาดาเนียลไหมออฟฟิศเราปิดที่ทำงานเราเลิกโรงงานเราปิดเรายังเหมือนดาเนียลไหมว่าจะตั้งใจรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนเดิมให้ถูกต้องแม้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ามานำเสนอเราก็ไม่เอาเหมือนดาเนียลดาเนียลทำแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับลักษณะของดาเนียลที่เราทราบเนี่ยคือเขาไม่ได้มีแค่ความเชื่อและเขาไม่ได้มีแค่ความตั้งใจเราทราบว่าดาเนียลคือลงมือทำด้วยนะครับไม่ได้เชื่อเฉยๆในพระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อ8และข้อที่15ได้บอกว่าท่านจึงขอหัวหน้าสันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองให้เป็นมลทินเมื่อครบ10วันแล้วจึงเห็นว่าบรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่าเดิมและเนื้อหนังเปล่งปลั่งกว่าคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ในแง่ของสุขภาพผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของดาเนียลว่าเอ๊ะคุณกินแต่ผักเนี่ยทำไมรูปร่างผิวพรรณไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้กินวิตามินแบบคนในยุคของเราเนี่ยทำไมผิวพรรณถึงดีในยุคของเราเนี่ยถ้าจะให้ผิวพรรณดีแต่งตังเป็นปึงสวยงามมีสง่าราศีเนี่ยก็กินอาหารเสริม
แต่พระธรรมบอกว่าดาเนียลดีกว่าเด็กหนุ่มคนอื่นๆที่รับประทานอาหารแบบเดียวกับพระราชานะครับดาเนียลลงมือทำหลายครั้งเรามีความเชื่อหลายครั้งเรามีความตั้งใจดีสิ่งที่เราขาดนะครับคือการเริ่มต้นการลงมือเราจะและเราจะในสุดเรายังจะคือยังไม่ได้ทำยกตัวอย่างง่ายๆช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ดีเลยนะครับที่ท่านจะช่วยโอกาสได้ทำบางเรื่องเช่นท่านสามารถใช้เวลาที่ว่างๆเนี่ยไม่ได้เจอคนเนี่ยเอามาอ่านพระคัมภีร์ได้พระคำพระเจ้าที่ท่านอ่านยังไม่ครบอ่านยังไม่จบแล้วอยากจะอ่านเพิ่มเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยท่านมีเวลาเพิ่มขึ้นแน่นอนหลายคนมีเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยว่างหลายคนคิดว่าจะอ่านพระคัมภีร์ให้หมดเล่มบางคนคิดมาปีหนึ่งแล้วบางคนคิดมา5ปีแล้วบางคนคิดมา10ปีแล้วก็ยังอ่านไม่จบเล่มสถานการณ์นี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ท่านจะลงมือทำหรือหลายคนคิดว่าอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันพระพรไปยังคนอื่นเพราะท่านไม่ได้ขัดสนเดือดร้อนพระเจ้าได้อํานวยพรเหนือท่านให้ท่านพอจะแจกจ่ายได้โดยที่ท่านไม่เดือดร้อนวันนี้ท่านไม่ต้องจะแล้วท่านฉวยโอกาสชิงลงมือทำดีได้เลยนะครับท่านมีเวลาเยอะเพียงพอนะครับที่ท่านจะใช้ชีวิตของตัวเองใช้สิ่งที่ท่านมีสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ท่านมีเป็นพระพรของคนอื่นท่านลงมือทำได้นะครับเมื่อดานเตียนทำใน3ส่วนนี้ในพระธรรมดานเตียนบทที่1คือเขามีความเชื่อมีความตั้งใจแล้วได้ลงมือทำเราได้พบว่าพระเจ้าได้กระทำในส่วนของพระองค์ทันทีนะครับอันแรกที่ผมสนใจมากเลยนะครับตอนเรียนพระคัมภีร์เนี่ยอยู่ในดานเตียนบทที่1ข้อ9พระเจ้าทรงให้หัวหน้าสันทีชอบแล้วสงสารดานเตียนอันนี้พระเจ้าต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าดาเนียลบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นหัวหน้าดาเนียลบ้างเนี่ยเราเจอคนใต้ปกครองแบบดาเนียลเนี่ยเราจะหมั่นไส้เอาได้นะเพราะยังไงผลเรื่องเยอะให้กินอย่างนั้นทำไมจะกินอย่างนี้ให้ทำแบบนั้นจะทำแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะในพระคัมภีร์ก็บันทึกด้วยว่าถ้าเกิดรู้ไปถึงหูคนอื่นน่ะว่าเราที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ได้ทําตามที่กษัตริย์สั่งเนี่ยให้อาหารดีๆแก่บรรดาอนุชนเนี่ยแล้วถ้าเกิดอนุชนผอมแห้งแรงน้อยผิวพรรณซูบซีดหรือป่วยไข้ขึ้นมาเนี่ยหัวของเราหลุดจากบ่าได้นะพระสันติก็บอกว่าไอ้ที่เจ้าทําอย่างเงี้ยศีรษะของข้าเนี่ยจะเข้าสู่การอันตรายเพราะพระราชาพูดง่ายๆว่าดานเนี่ยนี่สร้างความเดือดร้อนให้แต่พอเป็นมาจากพระเจ้าพระเจ้าได้พลิกสถานการณ์ที่ว่าหัวหน้าของดาเนียลน่าจะหมั่นไส้หัวหน้ามันจะกับชอบแล้วรู้สึกสมเพชพระคัมภีร์ใช้คำว่าสมเพชหรือสงสารนะครับสมเพชก็คือมีความรักอ่ะเอ็นดูแบบผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กหลายครั้งเราเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมผมขอบคุณพระเจ้านะครับผมมาเชื่อพระเจ้าตอนเป็นอนุชนเหมือนกันตอนนั้นผมอายุ19พอเรียนจบไปทำงานเนี่ยผมรู้เลยว่านิสัยผมเนี่ยบุคลิกผมเนี่ยหน้าหมั่นไส้หน้ากวนโมโหแล้วก็สิ่งที่ผมเรียนเนี่ยคือนิติศาสตร์เนี่ยความเชื่อของผมเรื่องหลักตรรกวิทยาเรื่องนิติศาสตร์เนี่ยมันทำให้ปรับตัวยากกับคนอื่นที่ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์เหมือนกันจะมีความรู้สึกว่าผลพวกนี้เนี่ยหน้าเหมือนไส้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงเมตตาผมเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเลยครับว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหัวหน้าก็เมตตาสงสารว่าผมจะทำผิดพลาดในการงานเนี่ยตอนหนุ่มๆเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหัวหน้าก็ให้โอกาสผมมาอ่านพระคัมภีร์อ๋อเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่เพราะเราน่ารักหรอกไม่ใช่เพราะเราน่ารักแต่พระเจ้าได้เปลี่ยนใจหัวหน้าเราให้เขาเมตตาสงสารเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วประการต่อไปนะครับในพระธรรมดาเนียลบทที่1ข้อที่17ได้บอกเราว่า
คนหนุ่มทั้ง4คนนี้พระเจ้าได้ประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมทั้งปวงและปัญญาและดาเนียลพิเศษกว่าคนอื่นคือเข้าใจนิมิตและความฝันทุกประการความสามารถพิเศษของมนุษย์เนี่ยมีคำหนึ่งเขาใช้คำที่เข้าใจกันง่ายๆเลยนะเราทุกคนเคยได้ยินคำนี้คำว่าพรสวรรค์พรสวรรค์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งดีๆที่ให้แก่คุณโดยที่ไม่ได้มาจากทำไมตัวคุณเองมาจากเธอมาจากเบื้องบนถ้าผู้ที่เชื่อเราก็รู้ว่ามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่แม้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขายังรู้เลยว่าไม่ได้มาจากตัวเขาเองมาจากเบื้องบนบางคนร้องเพลงเพราะตั้งแต่เกิดโดยที่ไม่ได้ฝึกเลยอย่างนี้เป็นพรสวรรค์บางคนมีความเข้าใจในความรู้บางอย่างในศิลปะวิทยาหรือที่เรียกภาษาผู้ชาวบ้านเรียกว่าในความรู้เชิงช่างเนี่ยจะไม่มีทุกคนจะมีบางคนจะมีความเข้าใจเป็นพิเศษบางคนจะเข้าใจเรื่องโน้ตดนตรีจังหวะดนตรีถ้าใครอ่านพระคัมภีร์เดิมนะครับในหนังสืออพยพเนี่ยจะพบเลยว่าอิสราเอลตอนอพยพออกมาจากอียิปต์เนี่ยข้ามทะเลแดงเนี่ยกลุ่มคนอิสราเอลนี่คือทาสไม่ได้เรียนหนังสือมาเป็นพวกใช้แรงงานเป็นหลักดูแล้วไม่น่าจะเป็นประเทศได้ไม่น่าจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นรัฐได้พระคัมภีร์บอกเลยว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ให้คนบางคนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องทางช่างในทางศิลปะวิทยาต่างๆในคริสตจักรก็เหมือนกันเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ว่าพระเจ้าจะอำนวยพรให้พรสวรรค์และของประทานให้กับคนในคริสตจักรในแต่ละคนที่แตกต่างกันเพื่อมารวมกันแล้วเกิดเป็นประโยชน์ในบอดี้ในร่างกายเดียวกันหลายคนอาจจะบอกอาจารย์บางคนน้อยใจอาจจะบอกผู้ปกครองผมหนูดูเหมือนไม่มีพรสวรรค์ไม่มีของประทานอะไรเลยไม่จริงนะครับท่านค้นหาดีๆเพราะพระเจ้าสร้างเรามาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราเนี่ยไม่ซ้ำแบบเลยซีรีส์นัมเบอร์เราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเลยเราจะมีของประทานอยู่อย่างหนึ่งอ่ะที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่และของประทานนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อตัวเราและเราให้เราหยิบมาใช้คิดไม่ออกนึกไม่ออกใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานดีๆผมเนี่ยตอนที่เรียนจบนะครับผมตอนนั้นอยู่ในรอยต่อระหว่างมาเชื่อพระเจ้าผมไม่คิดว่าผมจะประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายได้นะครับเพราะว่าในตอนที่เรียนยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยผมรู้ตัวเองว่าผมไม่ได้เข้าใจกฎหมายทุกเล่มทุกเรื่องบางเล่มเนี่ยบางเรื่องไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าคุณจะประกอบอาชีพกฎหมายเนี่ยไม่ว่าเป็นผู้พักษาอัยการหรือทนายความเนี่ยคุณต้องรู้ทุกเรื่องตอนแรกผมไม่เรียนเนติบัณฑิตเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าไม่น่าจะรอดเพราะผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมไม่ได้รู้เรื่องตอนที่ผมไปสมัครงานทีแรกตอนเรียนจบผมไม่ได้สมัครงานกฎหมายนะครับผมทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเจ้าที่ด้านธุรการนะครับผมไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยไม่สามารถประกอบอาชีพกฎหมายได้ขอบคุณพระเจ้านะครับมีอยู่วันหนึ่งเอาหนังสือกลับมาอ่านใหม่ของที่เคยไม่รู้ของที่เคยไม่เข้าใจถ้าพระเจ้าจะให้พระองค์ก็ให้ได้นะครับพระองค์ก็ให้ได้ถ้าใครเป็นนักเรียนเนติบัณฑิตเนี่ยจะทราบเลยว่าตอนที่สอบสัมภาษณ์วิชาเขาเรียกอะไรก่อนจะผ่านเป็นประกาศเป็นเนติบัณฑิตต้องสอบปากเปล่ากับผู้พิพากษา3คนนะครับแล้วอาจารย์ที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยจะถามเรื่องอะไรก็ได้เปิดกว้างไม่รู้พูดง่ายว่าถ้าเขาถามเรื่องที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณตอบทันทีวิธีที่ดีสุดคือคุณต้องรู้ทุกเรื่องนะครับเป็นการสอบที่ผมก็รู้ว่าสนุกสนานคลื่นดีนะครับแล้วคุณก็ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณ
ุณทำคนเรียนรู้คนทำอาหารก็มีความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำมีความชำนาญพิเศษคนที่บริหารจัดการก็ต้องเรียนรู้ว่าจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนักบริหารที่ดียังรู้เลยว่าควรจะเสียสละอะไรบ้างควรจะตัดอะไรบ้างเพื่อให้ภาพรวมธุรกิจไปได้ก็เป็นความรู้ความเข้าใจความชำนาญพระคัมภีร์บอกเราว่าสิ่งของแบบนี้พระเจ้าให้ได้และพระธรรมพงศาวดารก็บอกเราว่าโซโลมอนก็ขอเรื่องพวกนี้พระเจ้าก็ให้ได้ขอความเข้าใจหลายๆเรื่องเราไม่ค่อยเข้าใจนะสถานการณ์เกิดขึ้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราไม่เข้าใจแต่เราขอจากพระเจ้าได้ที่จะให้เราเข้าใจเมื่อมาถึงตรงนี้เราได้ทำความรู้จักชีวิตของดาเนียลแล้วเราพบว่าดาเนียลเป็นคนที่มีความเชื่อดาเนียลเป็นคนที่มีความตั้งใจดาเนียลเป็นคนที่ลงมือทำแล้วพระเจ้าก็ได้ทำอะไรบางอย่างในชีวิตดาเนียลให้เห็นได้ทันทีเราได้เริ่มต้นครบองค์ประกอบนี้กับพระเจ้าหรือยังในทุกวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะทบทวนและเริ่มต้นกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้เห็นถึงพระคุณและพระพรของพระเจ้าส่วนที่สองคือที่ผมจะเทศนาคือเมื่อเราเดินกับพระเจ้าแล้วเนี่ยลักษณะของคนของพระเจ้าเนี่ยหรือคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นยังไงและคนของพระเจ้าเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับเราพบว่าดาเนียลเนี่ยถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยเนี่ยว่าแย่แล้วนึกว่าจะไม่มีเรื่องแย่ไปกว่านั้นไม่ใช่นะครับเรื่องแย่ๆเรื่องที่เราไม่ชอบใจแล้วกันใช้คำนี้จริงมันอาจจะไม่ได้แย่ก็ได้แต่ถ้าอ่านจริงมันก็แย่เหมือนกันเรื่องที่เราไม่ชอบใจเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นธรรมชาติของเรื่องพวกนี้มันมักจะมาเสมอแล้วมาตอนที่เราไม่คาดฝันไม่รู้ตัวงั้นเราจะต้องเป็นคนที่เตรียมความพร้อมตลอดเวลาในพระคัมภีร์ดาเนียลบทที่2บอกว่าได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นนะครับผมจะพูดย่อๆนะครับเพื่อให้ทันกับเวลานะครับก็คือพระราชาในบุคัตนาซาเนี่ยได้ทรงฝันร้ายแล้วไม่สบายใจก็เลยต้องการใช้งานนักปราชญ์ทั้งหมดในบาบิโลนว่าให้แก้ฝันอธิบายความฝันให้หน่อยแล้วแก้ฝันแต่พระราชาท่านเป็นคนฉลาดท่านกลัวโดนอำโดนหลอกท่านก็เลยไม่บอกว่าท่านฝันอะไรให้เรียกนักปราชญ์มาทำนายด้วยว่าไอ้ที่ฝันก็คือเนี่ยฝันว่าอะไรแล้วแก้ฝันให้หน่อยผมว่าการแก้ฝันไม่ยากหรอกแต่โจทย์ข้อแรกเนี่ยว่าเมื่อคืนพระราชาฝันอะไรเนี่ยยากมากแล้วเงื่อนไขที่พระราชาตั้งนี่ง่ายนิดเดียวทำไม่ได้นี่เอาไปฆ่าให้หมดเลี้ยงไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ฆ่าเฉพาะคนที่ทำไม่ได้นะครับฆ่าทั้งหมดภาษาไทยภาษาที่เราได้ยินในละครในภาพยนตร์เนี่ยก็เรียกว่าเลี้ยงไปก็ทำไมเหลืองข้าวสุกกองทัพเนี่ยเวลาเราเรียนกองทัพเนี่ยเราเลี้ยงทหารเนี่ยใช้เงินเยอะนะครับแต่เราเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานวันเดียววันที่เขาสั่งเขาออกรบเพราะวันนั้นเขาอาจจะตายก็ได้คนที่ออกไปข้างหน้าเดี๋ยวส่วนใหญ่ตายหมดอ่ะก็เพื่อแบบนี้เหมือนกันพระราชาเลี้ยงทั้งป่าก็ไว้อย่างนี้เหมือนกันก็ให้นักปราชญ์ทั้งหมดในกรุงบาบิโลนแก้ฝันพระราชาแล้วถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยให้ฆ่าทิ้งตั้งเพชฌฆาตเรียบร้อยแล้วดาเนียลอยู่ดีๆเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งงานเข้าเราขอบคุณพระเจ้าดาเนียลเป็นคนที่ติดตามพระเจ้าดำเนินกับพระเจ้าพอมีสถานการณ์ร้ายอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ตีโพยตีพายไม่ค่ำครวญเขาใช้ปัญญาอันแรกเลยพระราชาตั้งเพชฌฆาตแล้วจะฆ่าคนใช่ไหมเขาไปหาคนนี้เลยไปหาเพชฌฆาตที่พระราชาตั้งเลยแล้วเจรจาต่อ
่อรองว่าขออย่าเพิ่งฆ่านักปราชญ์ขอนัดหมายประสานงานให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ไปพบพระราชาเพราะไม่ได้พูดปุ๊บไปขอพบแล้วครับขอให้นัดหมายแต่ขอพระเจ้ามีปัญญามากนะครับเพื่อที่จะข้าพเจ้าจะได้แก้ฝันสิ่งที่พระราชาต้องการขอบพระเจ้าอะไรทำให้ดาเนียลเชื่อว่าตัวเองจะรู้ถึงความฝันนั้นเราอ่านพระคัมภีร์เราเคยคิดไหมแสดงว่าดาเนียลต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราคิดในแง่แบบพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ง่ายๆนะครับสิ่งที่ดาเนียลน่าคิดนะเหมือนสมัยของเอสเตอร์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าแก้ฝันไม่ได้เนี่ยผลสุดท้ายคือตายถึงอยู่เฉยๆก็ตายเป็นการดีที่จะลองดูไม่เสียอะไรไปกว่านี้แล้วมุมนี้ก็น่าคิดต่อขอบพระเจ้าและสติปัญญาที่ดาเนียลมีคือให้มีกำหนดเวลาเนี่ยพระราชาท่านไม่ได้ว่างมีเวลามีแก๊ปว่างขอบคุณพระเจ้าที่เพชฌฆาตรับคำเสนอนี้สต็อปโฮลหยุดการฆ่านักปราชญ์ไว้ก่อนแล้วก็ไปนัดหมายเพื่อแจ้งวันเวลาให้ดาเนียลเข้าเฝ้าเพื่อแก้ฝันพระคัมภีร์บอกเราว่าในหนังสือดาเนียลบทที่2ข้อที่17ถึง18บอกว่าเมื่อได้คุยกับพระชฆาตแล้วดาเนียลได้กลับเข้าไปยังบ้านของท่านเพื่อแจ้งเรื่องแก่ฮานันยามิชาเอลและอาซาริยาสหายของท่านและบอกให้พวกเขาทุกคนทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่องความลึกลับนี้เพื่อดาเนียลและเพื่อนของท่านจะไม่พินาศพร้อมกับบรรดานักปราชญ์อื่นๆของบาบิโลนขอบคุณพระเจ้าดาเนียลมีพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นพระผู้ช่วยเป็นพระผู้ช่วยกู้ให้รอดดาเนียลมีความเชื่อความไว้วางใจและดาเนียลรู้จักพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะเมตตาเปิดเผยสิ่งเหล่านี้พระเจ้าก็เปิดเผยได้วิธีการขอที่ดีที่สุดขอกับคนที่มีความสามารถทำให้เราได้ซึ่งคนนั้นคือพระเจ้าหลายครั้งในชีวิตของเรามีเรื่องเดือดร้อนเราชอบไปขอคนท่านคนดูนคนนี้ที่แย่ที่สุดคือเราไปขอคนที่เขาช่วยไม่ได้เขาก็อยากจะช่วยนะแต่มันเกินกำลังเขาในชีวิตการทำงานเป็นทนายความของผม30ปีเนี่ยมีหลายเรื่องคนเข้ามาขอให้ผมช่วยนะและหลายๆเรื่องนั้นน่ะมีบางเรื่องผมก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเกินความสามารถของผมคนที่เป็นหมอก็ทราบดีทุกคนที่เป็นคนป่วยมาหาหมอทุกคนอยากหายป่วยทั้งนั้นแหละแต่เราพบว่าความเป็นจริงแล้วทุกคนส่วนใหญ่หายป่วยแต่มีบางคนก็ไม่ได้หายบางคนนอกจากไม่หายแล้วทำไมเสียชีวิตด้วยถามว่าหมออยากช่วยให้เขาไม่ตายไหมอยากแต่ทำไมก็เกินกำลังของหมอก็เหมือนกันแต่ทั้งหมดตรงนี้เรารู้ว่าไม่เคยมีสิ่งใดเกินกำลังพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์ในพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นไปได้ทุกสิ่งอยู่ที่ว่าคุณเชื่อไหมในสมัยพระเยซูสอนว่าให้เรามีความเชื่อและหลายครั้งเมื่อเราขอพระเยซูหันมาตอบว่าขอให้เป็นไปตามความเชื่อของท่านโดยความเชื่อของท่านท่านก็หายดีแล้วโดยความเชื่อของท่านท่านได้รับการช่วยเหลือแล้วเราทั้งหลายวันนี้เรายังมีความเชื่ออยู่ไหมนะครับในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อที่17 18มีสิ่งที่ข้อน่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งน่าคิดนะคือดาเนียลเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้อธิษฐานตัวคนเดียวดาเนียลมาหาเพื่อนแล้วบอกทำไมให้ช่วยกันอธิษฐานลักษณะมันเป็นเซลล์หนึ่งในกลุ่มบาบิโลนให้ช่วยกันอธิษฐานบางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่บางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องส่วนรวมเราไม่ควรอธิษฐานคนเดียวเราควรเรียกพี่น้องผู้เชื่อกวักมือ Come on เชิญมาอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานด้วยกันพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าเรา 2-3 คนอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าที่ไหนพระเจ้าจะทำไมตอบคำอธิษฐานพระคัมภีร์ดาเนียลเป็นอย่างนี้เลยช
ช่วงโควิดเราอาจจะไม่ได้เจอกันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ถ้าใครมีครอบครัวครอบครัวท่านยังอยู่ด้วยกันก็อธิษฐานกันกับครอบครัวคนเล็กๆแต่กลับอธิษฐานขอเรื่องใช่มั้ยเรื่องใหญ่ๆพระเจ้าตอบซะด้วยสิท่านอาจจะอธิษฐานกับเพื่อนของเซลล์ของท่านในระบบทางไกลออนไลน์แต่ถ้ากับคนครอบครัวของท่านท่านก็อธิษฐานด้วยกันเลยใครที่มีสามีภรรยาก็จับมืออธิษฐานกับคู่ชีวิตคู่สมรสของท่านใครมีลูกก็จับมือกับลูกอธิษฐานใครมีพ่อแม่ก็จับมือพ่อแม่วิงวอนขออ้อนวอนต่อพระเจ้าผมคงไม่ต้องบอกว่าช่วงนี้เราควรอธิษฐานเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องใหญ่ๆที่ให้เราผมควรอธิษฐานในหลายเรื่องเลยบางวันผมยอมรับนะว่าผมหนักใจเหมือนกันผมหนักใจบางเรื่องเนี่ยผมจินตนาการว่าคือพูดกันตรงๆอ่ะตอนนี้เราอะไรเรารอคอยให้การฉีดวัคซีนครบแล้วเราก็จินตนาการว่าเมื่อฉีดวัคซีนครบเนี่ยมันน่าจะดีก็ขอคุณพระเจ้าขอให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ยอมรับนะบางครั้งก็กังวลว่าเออแล้วถ้าฉีดครบแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันจะยุ่งไหมคงไม่ยุ่งเพราะอะไรครับพี่น้องผมเป็นคนว่างอ่ะช่วงเนี้ยผมได้เปิดเข้าไปดูการนมัสการของชาวอิสราเอลนะฮะในกรุงเยรูซาเล็มในเทอาวิฟวันสะบาโตเขามีนมัสการวันเสาร์บางทีเขามีถ่ายทอดกับเรานี่แหละหรือมีคลิปผมเข้าไปดูการนมัสการเขานะในเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องไม่น่าเชื่อนะเขาเลิกรักษาระยะห่างแล้วเขาคนเต็มเขาเรียกว่าอะไรของเขาธรรมศาลาเขาเรียกว่าธรรมศาลาหลายธรรมศาลาที่คนเต็มแน่นเลยแน่นเลยโอ้ก็ยอมรับนะว่าเขากล้ามากใจถึงมากนะครับเขากลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็น่าก็แสดงว่าวัคซีนนี่น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเราควรจะอธิษฐานพร้อมกับเพื่อนๆนะครับลักษณะคนของพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือที่ผมบอกครั้งแรกก็คือว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากและวิกฤตเนี่ยเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้านะครับลักษณะประการที่สองคือตั้งใจที่จะถวายเกียรติพระเจ้าซึ่งเห็นได้จากการแสดงออกและคำอธิษฐานคำอธิษฐานของดาวเนียลบทที่2ข้อที่20ถึง23นี่น่าสนใจนะครับดาวเนียลอธิษฐานแบบนี้ว่าสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิจสืบไปปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูกาลทรงถอดบรรดากษัตริย์แล้วทรงตั้งกษัตริย์ขึ้นใหม่พระองค์ประทานปัญญาแก่นักบาทและพระองค์ประทานความรู้แก่คนฉลาดพระองค์เปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่กับพระองค์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ประทานปัญญาและกำลังให้แก่ข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าดาเนียลเมื่อได้รับพระพรจากพระเจ้าได้รู้คำไขได้รู้ความฝันของพระราชาในบุคคลศาก็ได้ไปแก้ฝันให้นะครับก็คือในบุคคลศาเขาฝันถึงปฏิมากรใหญ่รูปปั้นนะฮะถ้าใครเรียนพระพีก็จะทราบมีโลหะมีอะไรหัวเป็นทองคำโลหะนะเราไม่ลงรายละเอียดก็คือได้ทราบทั้งที่ในบุคคลศาไม่เคยบอกเลยว่าฝันอะไรแล้วนอกจากนั้นจะทราบว่าในบุคคลศากษัตริย์พระราชาฝันอะไรเนี่ยได้ถวายคำแก้ฝันให้ด้วยว่าฝันเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงราชอาณาจักรของกษัตริย์ในบุคคลศาและราชอาณาจักรที่มีมาภายหลังเป็นความลี้ลับที่พระเจ้าเปิดเผยให้พอพระเจ้าเปิดเผยให้ดาเนียลไม่ได้เคลมเอาเป็นความสามารถตัวเองดาเนียลบอกว่าเป็นของพระเจ้านะครับก็ให้เราเป็นเหมือนคนของพระเจ้าว่าอย่าเคลมเอาพระพรอย่าเคลมเอาความสามารถเนี่ยเป็นของเราเองนะครับให้เราถวายเกียรติกับพระเจ้านะครับลักษณะข้อที่3ของคนของพระเจ้านี่น่าสำคัญน่าคิดนะคือมีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ฉวยโอกาสเหยียบย่ำซ้ำเติมผู้อื่นแม้ว่าผู้นั้นจะเป็น
คู่แข่งหรือศัตรูแต่กลับทำตัวเองเนี่ยให้เป็นพระพรกับทุกคนสิ่งที่ดาเนียลขอเนี่ยขอครั้งแรกเลยคือขอว่าอย่าฆ่านักปราชญ์เขาไม่ได้บอกอย่าฆ่าผมกับเพื่อนนะไอ้พวกนั้นนะดูแล้วน่าจะแก้ฝันอะไรไม่ได้หรอกพระราชาอย่าฆ่าในนาทีทองเลยไอ้พวกนี้ทำไมมันคู่แข่งอาจจะชิงดีชิงเด็กกันอยู่กับจัดคู่แข่งเราไปซะเราจะได้แบบมีบันไดปีนขึ้นไปคนของพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนของพระเจ้าเนี่ยเมตตาผู้อื่นความเมตตาจิตใจที่เมตตาเป็นมาจากพระเจ้าเป็นของพระเจ้าเป็นพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าเลยเรามีดินเอเนี่ยอยู่ในตัวเราต้องพัฒนานะครับถ้าใครเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์จะพบเลยว่าในสมัยโมเสสเนี่ยเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้คือพระเจ้าเนี่ยจะทำลายไอ้พวกขี้บ่นเนี่ยไม่เอาละจะฆ่าให้หมดจะเอาใหม่นับหนึ่งกับโมเสสใหม่ให้โมเสสเป็นชนชาติใหญ่โมเสสก็หมั่นไส้พวกนั้นอยู่เหมือนกันนะโมโหแหมเรื่องเยอะเหลือเกินวันๆเอาดูดเอานี่ไม่เคยพอใจสักอย่างไม่มีอะไรดีเลยผู้ดำนี่นะครับโมเสสขอกับพระเจ้าเหมือนกันว่าอย่าทำลายขอพระเจ้าเมตตาเถอะพวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรพวกไม่เห็นโลกศพไม่หลั่งน้ำตาขอพระเจ้าเมตตาอับราฮัมก็เมตตาคนที่เมืองโสโดมโกมอราถ้าใครจำได้อับราฮัมไปต่อรองกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะฆ่าทั้งเมืองเลยเหรอขอเห็นกับผู้ชอบธรรมนะเดี๋ยวเพราะถ้าฆ่าหมดนะขอเมตตาผู้ชอบธรรมอย่าทำลายเลยลักษณะคนของพระเจ้าคือมีความเมตตาเราก็ควรเป็นคนอย่างนั้นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนว่าให้เราทั้งหลายรักศัตรูอวยพรศัตรูซึ่งผมบอกได้เลยนะเป็นเรื่องที่ทำยากหลายคนไม่เสียเปรียบกันนั้นในเรื่องนี้ผมเชื่อเรามีศัตรูแน่เรามีคนที่เราไม่ค่อยชอบแน่แน่ในชีวิตแต่ถ้าเราทำตัวเป็นพรเราเปลี่ยนมิติฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราจะไม่มีศัตรูเราจะมีแต่คนที่เรารักและห่วงใยปรารถนาให้เขาที่ทำไมไม่พินาศเห็นไหมสมัยดาเนียลก็ปรารถนาให้นักปราชญ์เนี่ยแม้จะเป็นคู่แข่งเป็นอะไรอาจจะมีไม่กินเส้นกันบ้างเนี่ยไม่พินาศเราอยู่ในยุคพระเยซูคริสต์เราก็ต้องเป็นคนของพระเจ้าที่เราจะปรารถนาทำไมไม่อยากให้คนอื่นพินาศเราจึงทำไมทำตามที่พระเยซูบอกเราจึงทำไมเราจึงออกไปประกาศนี่แหละเราออกไปประกาศไปเป็นพยานชวนเขามารู้จักพระเยซูเหมือนอย่างที่ผมรู้จักแต่ก่อนผมก็ไม่รู้จักหรอกพระเยซูมารู้จักแล้วมาต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดรับรองชีวิตเปลี่ยนไม่ต้องดูใครดูตัวเราเองเราเป็นพยานเรื่องตัวเราเองเราไม่ต้องดูคนอื่นเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนไหมเรารู้ตัวดีถ้าเรายังไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วก็ออกไปประกาศเปลี่ยนให้เป็นคนที่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นคนที่เรียกว่าภาษาคริสเตียนเราเรียกว่าเป็นคนที่ใช้การได้เป็นคนที่นำพระพรไปถึงคนอื่นเหมือนอย่างดาเนียลว่าได้เป็นพรให้กับนักปราชญ์ด้วยกันเพื่อนๆนักปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือไม่ก็ตามได้ทำไมได้รอดตายได้รอดตายประการต่อไปของศักดิ์ศรีของพระเจ้าคือเป็นคนที่ถ่อมใจและยอมจำนนต่อพระเจ้าอยู่ในดาเนียลบทที่3ข้อที่17ถึง18เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ของเพื่อนๆ3คนของดาเนียลคือฮานันยามิชาเอลหรืออัสซาลิยาหรือที่เรียกว่าชื่อในภาษาบาบิโลนว่าชัดลักเมชาและเอเบดเนโกรอย่างที่ผมบอกเวลาเราทำงานไปเนี่ยอยู่ในสังคมใดเนี่ยถ้างานเราเวิร์กงานเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราได้ดีเนี่ยมันเป็นธรรมชาติตั้งแต่ยุคโบราณแล้วคือคนจะหมั่นไส้ลักษณะของมนุษย์อย่างหนึ่งนะแล้วทั่วไปในมุสลิมที่มีความบาปเนี่ยดีเองความบาปเนี่ยเราจะขี้อิจฉาขี้อิจฉานี่คืออะไรง่ายเราไม่อยากเห็นคนอื่นเนี่ยดีกว่าตัวเราถ้าใครอื่นดีหรือประสบความสำเร็จกับเราเนี่ยแอบน่าจะทำให้เราทำไมมีความทุกข์อันนี้ถ้าคุณเป็นอย่างเนี้ยคุณเป็นคนขี้อิจฉาแล้วความขี้อิจฉามันพัฒนาไปความบาปได้คืออะไรรู้ไหมอยากเห็นมันพินาศอยากเห็นมันตกต่ำ
แล้วไอ้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยพี่หน้าหรือตกต่ำเนี่ยเราจะทำไมเราจะมีความสุขซึ่งอันเนี้ยมันคนของพระเจ้ามีอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราจะเป็นคนของพระเจ้าเราต้องกลับข้างต้องหันกลับ180องศาเลยเราต้องอยากเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเวลาคนอื่นประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะยังไงเราจะมีความสุขเราจะยินดีกับเขาด้วยคนนี้ได้เป็นอาจารย์คนนี้ได้เป็นผู้นำโอ้เราดีใจไปเขาด้วยไม่ใช่เราสึกหงุดหงิดไอ้คนนี้มันแย่กับเรามันประสบความสำเร็จได้ยังไงเลยที่ทำงานเรานี่มันมาสายเรามาเช้ามันขี้เกียจเราขยันอย่าคิดอย่างนี้ให้เราดีใจกับคนอื่นเราก็เดินในกับพระเจ้าของเราแบบถ่อมใจไปพระเจ้าจะให้เราแค่ไหนก็แค่นั้นให้เราแค่ไหนถ้าประทานพระเจ้าให้เราคือความตายก็คืออันนั้นแหละหลายครั้งนะพระคัมภีร์ผู้คนเราไปใช้พระเจ้าชอบสอนนะผมนี่ได้ยินบ่อยเลยชอบสอนว่าเราจะเป็นทำไมเป็นหัวไม่เป็นหางผมอ่านพระคัมภีร์ใหม่นะอ่านแล้วอ่านอีกนะผมไม่เห็นเจอเลยไม่เจอแล้วถ้าคุณเป็นคนมีปัญญาสักนิดหน่อยอะธรรมชาติของการอยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นหัวทุกคนได้ไหมไม่ได้มันเป็นหางทุกคนได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้หรอกมีหัวทุกคนวุ่นวายตายเลยแต่ผมบอกได้ว่าพระเจ้าจะเป็นพรพระเจ้ามีแผนการแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วพระเจ้าจะให้เราเป็นพรกับคนอื่นความเชื่อบางอย่างที่ผิดๆคิดว่าเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางเนี่ยถ้าเราเชื่อแบบผิดมุมผิดค่าเนี่ยจะทำให้เราเป็นเหตุสะดุดแล้วเป็นหินสะดุดได้เลยนะเพราะเวลาเราตกต่ำเนี่ยเราจะทำไมเราไม่ยอมรับเราจะไม่ยอมรับบางทีอาจจะมาจากพระเจ้าก็ได้อย่างโยเซฟเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นหัวเป็นหางตอนที่เขาถูกจับไปเป็นต้าเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นคนที่อะไรอ่ะไปอยู่บ้านโปรติฟาได้รับความไว้วางใจนั่นจริงนะผมไม่ได้เถียงพระคัมภีร์นะแต่คุณลองจินตนาการนะคุณเดินจากอิสราเอลอ่ะเดินไปอีบบ้างเนี่ยแล้วระหว่างทางการขายเป็นทาสเนี่ยใช้เวลากี่เดือนกี่ปีไม่ใช่น้อยๆนะแล้วการทำงานคงมีแก๊ปตอนโยเซฟถูกจำคุกอยู่ในเรือนขังอ่ะที่ว่าถูกต้องข้อหาคดีอาญาสำคัญเลยว่าพยายามข่มขืนเจ้านายเนี่ยพูดแบบทนายความอยู่ติดจำคุกนานนะแม้ว่าจะเป็นคนที่ผู้คุมชอบอะแต่ช่วงนานเนี่ยมันนานจริงๆนะนานจนลืมอะบอกออกมาอีกทีนี่เป็นหนุ่มใหญ่เลยอะเข้าไปตอนอายุ17 18อะเข้าไปเท่ากับช่วงหนึ่งของชีวิตเลยอะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นหัวเป็นไม่เป็นหางที่คุณอาจจะผิดอะไรผิดพลาดอะไรบางอย่างได้พระคำของพระเจ้าบอกที่ดาเนียลอ่านชัดเจนเลยนะว่าพระเจ้าเป็นมีวาระสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับทุกอย่างถ้าเราเป็นหางพระคัมภีร์ใหม่อาจารย์เปาโลบอกเราก็เป็นลูกน้องที่ดีเป็นทาสที่ดีอาจารย์เปาโลสอนไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้คุณปฏิวัติแล้วคุณเป็นนายทาสเลยไม่ได้สอนอย่างนั้นก็ให้เราเป็นลูกน้องที่ดีเป็นทาสที่ดีนะครับมีความถ่อมใจกับเข้าเรื่องของเราสามคนเนี่ยฮานันยามิชาเอลอัสซาลิยาเนี่ยดาเนียลเนี่ยเมื่อตอนที่ดาเนียลได้ถวายแก้ฝันไว้เนี่ยดาเนียลได้ฝากฝังสามคนนี้ไว้กับพระราชาว่าให้อัปเกรดให้แต่งตั้งไปดูธุรกิจในกรุงบาบิโลนก็คือชัดลักเมชักและอเบดเนโกเนี่ยพอได้แต่งตั้งไปหัวหน้าเนี่ยเป็นคนยิวไปเฉลยเนี่ยคนอื่นก็หมั่นไส้แล้วก็หาเรื่องทำลายเนี่ยหาไม่เจอก็เลยจับจุดอ่อนของคนยิวได้บอกให้พระราชาออกกฎหมายว่าถ้าเป่าแต่หรือมีเวลาที่กำหนดอะทุกคนในกรุงบาบิโลนในอาณาจักรบาบิโลนต้องกราบลงนมัสการพระเจ้าของบาบิโลนทุกคนเพราะเขารู้ว่า3คนเนี่ยไม่ทำแน่และกำหนดสภาพบังคับไว้ด้วยแหมภาษากฎหมายเงื่อนไขด้วยว่าโทษถ้าใครไม่ทำเนี่ยก็คือตายหวังเอาให้ตายแล้วมั่นใจด้วยว่า3คนเนี่ยถึงเวลาต้องเป่าแตรหรือให้กำหนดกราบพระของบาบิโลนเนี่ยสามคนนี้ไม่กล่าวเพราะว่าอะไรเพราะสามคนนี้เป็นคนของพระเจ้าเขาอยู่ในยุคธรรมบัญญัติข้อแรกของธรรมบัญญัติข้อแรกเลยว่า
มีพระเจ้าเดียวห้ามกราบไหว้พระเจ้าอื่นใดแล้วลูกเคารพสาวคนนี้ไม่ต้องคิดมากเขาได้เลือกเส้นทางแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ทำก็ไม่กลับก็เข้าทางคนที่อยากจะฆ่าสาวคนนี้แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องแหมหลักฐานแน่นหนาชัดเจนเขาเรียกองค์ประกอบความผิดเรียบร้อยไอ้สาวคนนี้ตายแน่ทหารก็ไปจับไอ้สาวคนเนี้ยชัดลักษณ์มีชาติเป็นไอโกเนี่ยมาเฝ้าพระราชาขอบคุณพระเจ้านะในพระคัมภีร์บันทึกว่าพอในบุคคลาเห็นทีแรกนะรับทราบเรื่องทีแรกเนี่ยยังเมตตาสามคนนี้อยู่เลยนะหาทางช่วยทำเป็นถามว่าพร้อมหรือยังเอาใหม่ไอ้ที่ฟ้องมาเนี่ยไม่นับเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวให้เวลาพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวจะให้จังหวะสัญญาแล้วถ้าก้มกราบพระเจ้าของบาบิโลนนะโอเคความผิดยกเลิกยื่นข้อเสนอแบบทางรอดถ้าเป็นแบบปัญญาของพระเจ้ามนุษย์เนี่ยเขาเรียกเป็นข้อเสนอแบบเอาตัวรอดถ้าเป็นคนทั่วไปนะหรือเป็นคนเราที่มี DNA แบบสีถนนชัยเนี่ยคนที่พร้อมที่จะเข้าข้างตัวเองอ่ะผมเชื่อว่ารับข้อเสนอของในบุคคลาสาได้ไหมกราบแล้วก็รอดไปเรื่องนี้น่าคิดนะครับพี่น้องน่าคิดเป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรในชีวิตสามคนเนี่ยจริงๆ4คนลงทะดานเนี่ยเป้าหมายชีวิตของเขาผมบอกตั้งแต่ข้อแรกแล้วว่าคือจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้านี่คือเป้าหมายของเขาถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะถวายเกียรติพระเจ้าถ้าไม่มีชีวิตอยู่ก็จบอะไรที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ต้องคิดเยอะไม่ทำอย่าคิดเยอะไม่ทำจิตวินิจฉัยเราจะบอกเองว่าสิ่งเนี้ยที่จะทำเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าไหมเขาไม่มีการวัดผลนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้เราดูดีหรือดูไม่ดีดูแย่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการไม่มีไม่มีถ้าเป้าหมายคุณคือถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่คุณจะทำหรือไม่ทำเนี่ยก็คืออันนี้ถ้าคุณเป้าหมายคือคุณจะเป็นคนรวยอะไรถ้าให้คุณได้กำไรเยอะๆนะคุณก็จะทำบางทีโกงเขาคุณต้องทำเลยเพราะคุณอยากรวยคุณโลภถ้าเป้าหมายที่คุณต้องประสบความสำเร็จต้องเป็นนับวันในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยบางคนให้ฆ่าศัตรูฆ่าคู่แข่งยังเอาเลยเพราะเป้าหมายคืออันนี้เป้าหมายจริงๆชื่อเราคืออะไรน่าคิดแต่คนของพระเจ้าเป้าหมายคืออยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าคำอธิษฐานของชัดลักษ์คำตอบของชัดลักษ์เมชักอเบตเนโกนะครับที่ตอบพระราชาที่ว่ายื่นข้อเสนอให้ให้กราบนมัสการพระเจ้าบาบิโลนเนี่ยอยู่ในดานิเอลบทที่3ข้อที่17ถึง18เรามาดูด้วยกันนะน่าคิดมากเลยเราเคยมีท่าทีอย่างนี้ไหมข้าแต่พระราชาถ้าพระเจ้าของข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปฏิบัตินั้นพอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่ข้าพระองค์ก็จงทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากพระหัตถ์ของพระราชาถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทจะไม่ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทเลยหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งพระราชาได้ทรงตั้งขึ้นชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วดูเหมือนเป็นคำตอบของคนโง่โดยว่าตอบอย่างนี้เนี่ยตายแน่พ่อคือโยนเข้ากองไฟในเตาไฟที่ลุกอยู่3คนนี้ขอบคุณพระเจ้านะ3คนนี้เนี่ยไม่มีแตกแถวเลยนะไม่รู้ในสถานการณ์จริงนี่จะมีใครแตกแถวแล้วคนแตกแถวจะชวนคนอื่นให้แตกแถวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คำอธิษฐานเขาชัดเจนตรงคำตอบเขาชัดเจนตรงไปตรงมาว่าถ้าพระเจ้าพอพระทัยจะช่วยเขาไม่ตายแน่เขารู้ว่าเจ้าช่วยได้เขาก็แค่ไม่รู้ว่าตอนนี้พระเจ้าจะช่วยหรือไม่ช่วยเขาไม่รู้จริงๆเขาซื่อๆตรงไปตรงมาเขาไม่รู้พระเจ้าจะช่วยไหมเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาก็ไม่ตายเขาก็อยู่ต่อถ้าอยู่ต่อได้อยู่ต่อเขาก็อยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเวลาเขาก็หมด
เขาก็ได้ทำสิ่งที่เป้าหมายที่เขาได้ทำแล้วคือถวายเกียรติพระเจ้าให้นมัสการพระเจ้าพระทองคำเนี่ยเขาทำไมไม่ทำไหนๆก็เป็นเจริญอยู่แล้วใช้ชีวิตคุ้มแล้วถ้าใช้ต่อพระเจ้าให้ใช้ต่อพระเจ้าให้เราหายป่วยเราจะใช้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อเป็นพรกับคนอื่นถ้าพระเจ้าไปให้เวลาหมดเวลาหมดก็โอเคก็ถอดใจตามนั้นยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงยอมเอาชีวิตวางลงบนพระหัตถ์ของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ช่วยกู้อย่างแท้จริงคุณจะทำจะตอบเหมือนอย่างสามคนนี้ไหมชัดลักษณ์เมชาและอเบตเนโกไหมถึงตรงนี้ผมอยากเป็นพยานแม้ว่าผมจะไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเราอ่านในประวัติศาสตร์นะว่าประเทศไทยเราขอบคุณพระเจ้านะครับไม่มีการข่มเหงในสถานการณ์ข่มเหงที่ว่าพูดง่ายก็คือว่าให้เรียกผู้เชื่อมาถามเลยว่าจะเลิกเชื่อไหมถ้าไม่เลิกเชื่อตายหลายประเทศมีเหตุการณ์อย่างนี้แต่ประเทศไทยยังไม่เคยมีเคยมีในอดีตประมาณสัก100ปีที่แล้วในภาคเหนือเรื่องของหนานชัยนะหนานชัยแล้วก็เรื่องของที่สกลนครอันนั้นเป็นคาทอลิกถูกเรื่องผู้ปกครองเรียกมาถามอย่างเงี้ยว่าจะเลิกเชื่อไหมไม่เลิกเชื่อก็ตายแต่ในยุคเราไม่มีลูกเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เสรีภาพในความเชื่อนะครับการเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยถูกกฎหมายรับรองนะครับแต่ผมเคยอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือเราก็ทราบนะเราอยู่คริสตจักรเกษมานนะครับเรามีคดีที่ดินและในคดีที่ดินของเราเนี่ยเราใช้วิธีให้ผู้ร้องเนี่ยก็คือสมาชิกนี่แหละไปยื่นคำร้องเป็นเดียวเป็นคนๆไปเลยอ่ะ400กว่าคนนะครับไปยื่นเพื่อไม่ให้มีการปิดโบสถ์ให้โบสถ์ได้เปิดต่อปกไปตรงมาโบสถ์จะชื่อใครไม่รู้แต่ว่าขอให้สมาชิกได้นมัสการพระเจ้าไปยื่นคำร้องต่อศาลใช้วิธีเป็นคนๆแล้วฝ่ายตรงข้ามเราเนี่ยฝ่ายเจ้าของที่ดินในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีว่าเรียกมาแต่ละคนเลยเรียกมาขู่ต่อหน้าศาลเลยให้ศาลเป็นคนพูดว่าจะถอนตัวไหมใช้คำนี้ถอนตัวไหมภาษากฎหมายเรียกถอนคำร้องนี้ไปไหมเพราะว่าถ้าถอนทุกคนนะจบปิดทันทีได้เลยเพราะไม่มีใครอยู่อีกแล้วถ้าถอนตัวไม่มาโบสถ์อีกก็ไม่เอาผิดนะแต่ถ้าไม่ถอนคำร้องไม่ถอนตัวเนี่ยศาลจะตัดสินเรื่องค่าเสียหายนะอาจจะถูกยึดทรัพย์หรือถูกจำคุกได้ผมขอบคุณพระเจ้านะผมได้เห็นเหตุการณ์นี้เพราะผมเป็นทนายในเรื่องนี้ดีพอดีพี่น้องของผู้เชื่อของเราจะสวรรค์หลายคนนะไปยืนต่อหน้าพวกศาลแล้วก็พูดคล้ายชัดลักเลยชักอเบเดโกเนี่ยส่วนใหญ่พูดว่าไม่ถอนตัวผู้ภาษาจะตัดสินอะไรก็ตัดสินไปเลยถ้าพระเจ้าจะช่วยกู้ก็จะช่วยกู้เองมีความเชื่อมีบ้างมีบางคนถอนตัวก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่คือยืนจัดพอเราได้ยืนจัดกับพระเจ้าเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเราได้รู้เลยว่าพระเจ้าจะช่วยกู้หรือไม่เพราะถ้าคุณไม่ยืนหยัดแล้วคุณไม่เห็นเพราะคุณจะเขาเรียกอะไรซื้อเวลาทอดไปเรื่อยทอดไปเรื่อยพอคุณยืนหยัดในสถานการณ์ที่คุณต้องยืนหยัดและคุณช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยคุณจะรู้เลยพระเจ้าจะช่วยคุณหรือไม่ชีวิตจริงเราจะเจอตรงนี้แล้วคุณจะได้เรียนรู้ต่อไปว่าพระเจ้าจะช่วยก็ได้หรือไม่ช่วยก็ได้คุณจะได้รับบทเรียนหนึ่งว่าคุณพร้อมที่จะยอมจำนนกับทุกสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณไหมแล้วคุณไปวัดผลตอนสุดท้ายเลยตอนคุณจากโลกนี้ไปไปอยู่พระเจ้าว่าที่ว่าพระสัญญาพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีเสมอเนี่ยจริงไหมผมเนี่ยมั่นใจ 100% ว่าจริงผมเชื่อแล้วไว้วางใจ 100% จริงแต่ก็ไม่ประมาทเราประมาทไม่ได้เรื่องความเชื่อเพราะพระคัมภีร์ใหม่เตือนเราว่าทำไมอย่าประมาทแล้วพระเยซูสอนน่ากลัวด้วยนะสองเรื่องเรื่องแรกบอกว่าคนต้นทำไมจะเป็นคนตายและอีกอันหนึ่งอ่ะพวกที่มาพระเยซูมาบอกพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะฆ่าในมัทธิวอ่ะข้าพระองค์รับใช้พระองค์พระองค์วางมือรักษาคนเจ็บคนป่วยข้าพระองค์ประกาศพระเยซูบอกทำไมเราไม่รู้จักเจ้ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้มันไม่ใช่อาจจะเกิดแน่นอนเพราะพระเยซูเป็นคนพูดเองเนี่ยเราต้องระแวดระวังชีวิตเราเดินพระเจ้าทุกวันทุกเวลาที่จะไม่พลาดในตอนสุดท้าย
เดินดีมาตลอดชีวิตถ้าตอนสุดท้ายเนี่ยไม่คุ้มกับพี่น้องกลับข้างกันเดินพลาดมาทั้งชีวิตตอนสุดท้ายเดินถูกเนี่ยคุ้มมีไหมในพระพีมีนะใครจำเรื่องโจรบนกางเขนได้ไหมโจรบนกางเขนถูกตรึงข้างพระเยซูทำผิดจริงตายแน่นอนถูกประหารชีวิตจริงและสมควรตายเลยรู้ว่าข้างๆคือพระเจ้าบอกว่าแล้วรู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะไปสวรรค์ฉลาดพอบอกว่าช่วยพาไปด้วยไม่มีอะไรคุณสมบัติไม่มีควรไปแต่ถ้าพระเจ้าเมตตาจะเอาไปด้วยอ่ะพระเจ้าเราก็ได้ไปได้ไปอยู่สวรรค์พระเยซูบอกเลยว่าเนี่ยได้ไปยังไม่ได้ทำความดีอะไรสักอย่างเลยแต่เชื่อเราไว้วางใจพระผู้เป็นเจ้าได้เข้าสู่สวรรค์มีหนังเรื่องหนึ่งใน Netflix หนังฮอลลีวูดลูกสาวผมเปิดให้ดูเพิ่งดูไปเมื่อไม่กี่วันนี้จำชื่อเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ถูกรับไปนิโคลัสเคสเล่นเป็นพระเอกว่าอะไรอ่ะมีจินตนาการจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมารับมีใครไปบ้างไปกันเป็นล้านคนหายไปเลยทิ้งไว้แต่เสื้อผ้าเครื่องบินเขาบินตกรถชนกันแต่ในหนังเนี่ยมันมีข้อคิดอยู่เรื่องนึงสำหรับคนของพระเจ้านะสำหรับตัวเราด้วยตัวนำตัวเด็กผู้หญิงที่ไม่เชื่อพระเจ้าแม่ถูกรับไปตัวเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาไปดูที่คิดจักดูว่าคิดจักจะล้างไหมเออคิดจักล้างเลยนะหายไปหมดเลยเหลือคนอยู่คนเดียวยังอยู่รู้ไหมใครพี่น้องเดาไม่ยากคนที่อยู่คือนักเทศไม่ได้ไปเด็กก็ถามว่าเอ๊ะแล้วสอนอยู่ทุกวันให้คนแล้วเชื่อทำไมพระเจ้าไม่รับไปด้วยอ่ะนักเทศไม่มีคำตอบได้แต่ร้องไห้คือได้แต่สอนได้แต่พูดชีวิตดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่พูดไม่ใช่พูดใครๆก็พูดได้ฝึกพูดก็เดี๋ยวก็พูดได้ไปเรียนพระคัมภีร์เดี๋ยวก็พูดได้เดี๋ยวก็สอนได้แต่ชีวิตจริงกับคุณกับพระเจ้าคุณเชื่อเราไว้วางใจพระเจ้าไหมคุณยังให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของคุณอยู่ไหมคุณพร้อมในสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์ชี้เป็นชี้ตายคุณพร้อมที่จะพูดเหมือนชัดลักเมชักและเอเบตโกไหมว่าแล้วแต่พระเจ้าขอพระองค์ช่วยกู้ลูกถ้าพระองค์จะช่วยพระองค์ทำได้ลูกขอบคุณพระองค์แต่ถ้าเป็นเวลาของพระองค์เป็นท้าพระทัยของพระองค์แล้วขอพระเจ้าประทานกำลังให้เราพร้อมรับและเผชิญทุกสิ่งได้นะครับเราอย่ากลัวสิ่งที่พระเจ้าจะหยิบยื่นให้สิ่งที่พระเจ้าจะหยิบยื่นให้จะดีกว่าสิ่งที่มนุษย์หยิบยื่นให้เสมอประการที่3ของคนในคนของพระเจ้าคือเป็นนักอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานในดาเนียลบทที่6ข้อที่10บอกเราว่าเมื่อดาเนียลทราบว่ากษัตริย์ลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่ท่านเคยทำเสมอเรื่องที่ผมจะต้องเล่าปูพื้นหน่อยนะครับเหตุการณ์ผ่านมาไกลตอนแรกผมบอกว่าดาเนียลถูกกว่าตอนเป็นเฉลยตอนอายุ17นะเหตุการณ์ตอนเนี้ยดาเนียลอายุ70กว่าครับยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปหมดแล้วราชอาณาจักรยูดาในสมัยเยโฮชาคิมเนี่ยมีกษัตริย์ต่อไปอีก2คนคือลูกเยโฮชาคิมแล้วก็เสดากิยาก็ตายไปหมดแล้วอาณาจักรยูดาล่มสลายหายไปแล้วอาณาจักรบาบิโลนก็อาณาจักรบาบิโลนก็ล่มสลายไปแล้วในบูคัทัสซากับราชวงศ์ของท่านไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นอาณาจักรใหม่คืออาณาจักรเปอร์เซียที่เมืองสุสาอาณาจักรเปอร์เซียก็คือประเทศอิหร่านในปัจจุบันดาเนียลจาก17เป็น70เนี่ยดาเนียลเนี่ยได้รับใช้ราชสำนักตลอดแม้เปลี่ยนราชวงศ์แล้วก็
กษัตริย์เปอร์เซียก็ยังใช้อยู่เพราะดาเนียลเป็นคนที่มีปัญญาพระคัมภีร์บอกดาเนียลเป็นคนมีปัญญาเป็นนักบริหารดาเนียลได้ถูกตั้งเป็นอุปราชของจักรวรรดิใหญ่จักรวรรดิเปอร์เซียที่มีอาณาจักรตั้งแต่อินเดียที่โลกรู้จักในตอนนั้นนะครับใหญ่มากอินเดียยันไปจนจดแอฟริกานะครับก็เหมือนเดิมคนอิจฉาดาเนียลมันไส้อยากจะเอาลงอยากจะเอาลงเพราะเป็นอุปราชเป็นนัมเบอร์วันน่ะรองจากกษัตริย์เปอร์เซียนะครับก็ไปรวมหัวกันไปหลอกให้กษัตริย์เปอร์เซียออกกฎหมายอีกนะครับว่าภายใน30วันเนี่ยตั้งแต่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเนี่ยห้ามทุกคนนมัสการพระของตัวเองใครไม่เชื่อฟังตายเหมือนตอนที่นาเดียเป็นหนุ่มเลยคล้ายๆกันก็คือว่าเอาตรงๆเลยอะห้ามภายใน30วันนี้ห้ามนมัสการพระตัวเองใครไม่เชื่อฟังกฎหมายนี้ตายกฎหมายนี้ห้ามแก้ด้วยนะครับพอรู้แน่ว่าดาเนียลไม่ทำแน่ซึ่งดาเนียลก็ไม่ทำจริงๆแล้วดาเนียลทำสิ่งที่เราเห็นว่าห้ามอธิษฐานห้ามเขาเฝ้าพระของตัวเองดาเนียลทำตรงข้ามอธิษฐานเหมือนเดิมแล้วบัมพีบันทึกไว้เลยว่าอธิษฐานท่านคุกเข่าวันละ3ครั้งอย่างที่ท่านทำมาเสมอพูดง่ายว่าดาเนียลทำอย่างเงี้ยตั้งแต่หนุ่มยันแก่ตั้งแต่17ยัน70แล้วก็เราเพิ่งได้ทราบนะธรรมเนียมเพิ่งรู้เพราะแต่ก่อนยิวเนี่ยอยู่ในประเทศตัวเองยังไม่ได้เป็นเฉลยเราได้ทราบเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมประเพณีได้เกิดขึ้นใหม่คือเวลาอธิษฐานหันหน้าไปทางกรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นที่ตะวันตกของเปอร์เซียแล้วเราจะพบว่า อีกศาสนาหนึ่งที่เกิดมาภายหลังเนี่ยเขาก็ยังมีพิธีอย่างเงี้ยมันก็เป็น5ครั้งแล้วก็ต้องหันหน้าไปทางก็เนี่ยมาจากธรรมเนียมยิวหรือวัฒนธรรมยิวนะครับซึ่งสิ่งที่ดาเนียลทำเนี่ยก็ถูกเอาไปฟ้องกับพระราชาของเปอร์เซียว่าดาเนียลเนี่ยไม่เห็นหัวพระราชาแล้วออกกฎหมายมาไม่ฟังก็ถูกลงโทษประหารชีวิตก็คือถูกโยนไปให้ปากสิงไปให้ถ้ำสิงให้สิงโตกินซึ่งผมก็เล่าอย่างรวบรัดเลยว่าดาเนียลน่ะรอดมาได้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ปิดปากสิงพระเจ้าไม่ได้ให้เหตุการณ์พลิกว่าดาเนียลไม่ต้องเข้าถ้ำสิงไม่ใช่นะเข้าก็ต้องเข้าของมันต้องเข้าก็ต้องเข้าอย่างที่ผมบอกถ้าเรายอมจำนนสถานการณ์มันเลวร้ายแย่ถ้าเรายอมจำนนอย่างถึงที่สุดกับพระเจ้านะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองเอาพระเจ้าจะช่วยกู้หรือไม่ดาเนียลไม่ต้องดิ้นรนที่ว่าจะไม่ต้องเข้าอธิษฐานเหมือนเดิมผมใจผมก็ไม่รู้ดาเนียลคิดยังไงแต่เขา70แล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับเขาเข้าพระเจ้าได้ช่วยกู้เขาสิงโตไม่กินเขานะครับไม่กินเขาได้ออกมาพูดง่ายได้ออกมาทำงานต่อแล้วพระพีบอกว่าคนที่ฟ้องร้องเขาอะกับพระราชาก็เอาไปให้สิงโตกินแทนไม่ให้สิงโตต้องเก้อไหนเหนื่อยแล้วก็ให้กินพวกนี้แทนนะครับพระเจ้าได้พลิกสถานการณ์พระเจ้าของเราเนี่ยถ้าใครได้มีประสบการณ์พระเจ้าดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้ามีประสบการณ์พระเจ้านะพระเจ้าของเราชำนาญเรื่องพวกนี้นะพวกคุณสังเกตเดี๋ยวพระเจ้าชำนาญเนี่ยเลิกพลิกสถานการณ์แบบเขาเรียกอะไรเรียกหน้ามือเป็นหลังมือคนที่ไม่มีพระเจ้าคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองแม้สถานการณ์คุณอาจจะดีอยู่วันนี้ดูดีคุณประสบความสำเร็จดูคุณร่ำรวยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจริงๆคุณไม่รู้นะว่าวันพรุ่งนี้จะนำเอาอะไรมาให้คุณบ้างไม่พูดแบบภาษาพระคัมภีร์เลยเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้วันพรุ่งนี้จะนำอะไรมาให้เราบ้างผมเป็นคนดูฟุตบอลชอบดูฟุตบอลบางทีตะเกียกตะกายไปดูถึงประเทศต้นฉบับมีอยู่สนามหนึ่งเลยผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพคือทีมหนึ่งเขาเรียกทีมท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมนี้ประสบความสำเร็จแฟนเยอะเขาก็เสียดายที่สนามเขาเล็กเขาอยากให้คนเข้ามาดูเยอะๆเพราะเ
ราจะได้ขายตัวได้เยอะได้กำไรเยอะๆเขาก็เลยสร้างสนามใหม่ที่ไวท์ฮาร์ทเลนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนสนามใหญ่สวยงามมากเลยโอ้โหใช้เงินไปเยอะเลยสวยผมไปดูมาแล้วสร้างเสร็จใช้ได้ไม่กี่นัดตอนแรกก็เปิดช้าด้วยนะแล้วใช้ได้ไม่กี่นัดก็เกิดโควิดคนเข้าดูฟุตบอลไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ให้เข้าได้เพิ่งให้เข้าได้สัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสนามจุ 50,000 60,000 คนเนี่ยให้เข้าดูได้ 10,000 คนและไอ้ที่เปิดมาแล้วเสร็จมาแล้ว2ปีที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่มีรายได้เนี่ยโอ้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะนำอะไรมาให้เราเหมือนผมอ่ะถ้าผมรู้นะว่าจะไม่ได้เดินทางไปกี่แต่ผมก็คงไม่ลงทุนนู่นนี่นั่นหรอกผมก็ไม่รู้เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะนำอะไรมาให้เราถ่อมใจวางใจกับพระเจ้าให้ถ่ายกับพระเจ้านะครับครับบทสรุปของคนของพระเจ้าก็คือถ้ามีชีวิตก็มีชีวิตที่ตั้งใจถวายเกียรติพระเจ้านะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นคนที่ถ่อมใจแล้วก็เป็นคนที่อธิษฐานเป็นนักอธิษฐานนะครับการอธิษฐานท่านทุกคนทำได้นะครับหลายๆคริสตจักรเมื่อมีการนมัสการคนเยอะเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์ที่เทศนาเมื่อท่านสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอาจารย์ทวีศักดิ์ได้บอกว่าคริสตจักรมีนมัสการคนเยอะไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแต่หลายๆที่ก็อาจจะว่าเป็นเพราะว่านักเทศน์มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จหรือการนมัสการดีแต่ถ้าคริสตจักรที่มีสมาชิกที่เติบโตเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่และไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยให้ดูตอนที่จัดการประชุมอธิษฐานเพราะการประชุมอธิษฐานเนี่ยคือเป็นเรื่องของเรากับพระเจ้ารายการก็คือส่วนใหญ่ก็มีรายการอธิษฐานไม่ต้องมานั่งฟังการนำเสนอเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่เราจะเข้าฟังพระเจ้าและยิ่งการอธิษฐานที่ยากๆที่จัดเทศกาลในเทศนาคือการอธิษฐานแบบเฝ้าเดี่ยวฟังเสียงพระเจ้าถ้าเราไม่ฝึกนะส่วนใหญ่พอถึงตรงนี้เราจะหลับนะครับแล้วพระพีดาเนียลบทที่1อ่ะพระเจ้ามาให้คำไขดาเนียลน่ะบอกว่ามาให้ตอนคืนนะให้ตอนที่เงียบสงบให้ตอนที่เฝ้าเดี่ยวครับรอฟังเสียงพระเจ้านะครับครับสรุปนะครับดาเนียลได้จบชีวิตในการติดตามพระเจ้าเนี่ยอย่างสวยงามนะครับก็คือเป็นคนที่เสมอต้นและเสมอปลายพูดง่ายๆว่ามีฉากจบที่สวยนะครับซึ่งเราทั้งหลายก็ที่จะขอให้เป็นอย่างที่ชีวิตของดาเนียลนะครับอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อที่4เขาบอกคนทั้งหลายหาเหตุฟ้องดาเนียลแต่ก็หาความผิดไม่ได้เลยเพราะท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วจะหาความพังพาดหรือการทุจริตในตัวท่านไม่ได้เลยนะครับก็ให้เราทั้งหลายนะครับเป็นเหมือนอย่างดาเนียลนะครับซึ่งพอดีผมไฟเข้าสายตาผมนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับมองไม่เห็นไฟโอ้ขอบคุณพระเจ้า11โมง55ผมยังเข้าใจว่าเพิ่ง10โมง55จะเทศนาต่อนะครับก็สรุปนะครับว่าขอให้เราทุกๆคนนะครับที่จะเดี๋ยวผมจะนำอธิษฐานให้เราเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกกับพระเจ้ายังไม่สายนะครับที่เราจะตั้งใจดำเนินกับพระเจ้าให้รับพระพรนะครับตั้งใจชีวิตที่ติดตามพระเจ้ามีชีวิตที่เป็นพระพรถวายเกียรติพระเจ้าแล้วถ้าท่านชมการเทศนาของผมเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่เชื่อนะครับท่านสามารถต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้นะครับท่านสามารถเลือกที่ติดตามพระเจ้าได้ถ้าท่านไม่รู้ทันยังไงท่านสามารถพิมพ์คลิกเข้ามาติดต่อคริสตจักรนะครับทางช่องคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในระบบ YouTube หรือระบบ Facebook นะครับสำหรับผู้เชื่อผมจะนำท่านอธิษฐานเผื่อให้ท่านจะเป็นพระพรนะครับที่ท่านจะมีชีวิตที่อยากติดตามพระเจ้ารับพระพรและมีความถ่อมใจให้เราทั้งหลายอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบคุณพระองค์เจ้าที่วันนี้เราได้เรียนรู้จากถึงชีวิตคนของพระเจ้าที่วันในสถานการณ์ที่แย่ๆร้ายๆหรือยากลำบากนั้นแต่เขา
มีความตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าที่ถวายเกียรติพระเจ้าและเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเราอาจจะประสบความทุกข์ยากลำบากอาจจะประสบเหตุการณ์ที่เราดูเหมือนเราไม่ชอบใจแย่ๆกับเราคงใช่ไหมแต่ขอให้เราทั้งหลายได้ยืนหยัดอดทนให้เราพึ่งพาพระเจ้าให้เราตั้งใจที่จะมีวิธีถวายเกียรติพระเจ้าและพระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์พระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ขอให้ชีวิตทั้งหลายของเรานั้นเป็นพระพรใครที่สามารถเป็นพระพรที่จะอยากจะให้แก่ผู้อื่นก็ขอให้เขาที่จะมีจิตใจที่กว้างขวางแล้วก็ใช้โอกาสนี้แล้วเราหาที่จะใช้โอกาสนี้ที่จะเป็นพยานพูดถึงเรื่องความรอดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปยังบรรดาผู้คนอีกมากมายที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าก็ขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดเมตตาขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเป็นชีวิตเหมือนคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงคือมีชีวิตที่เป็นพระพรและมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้ามีชีวิตที่ถ่อมใจและยอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์และเราเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงประทานสิ่งดีที่สุดทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเราขอเลือกที่จะเชื่อเราไว้วางใจโปร่งเราจะไม่หันเหไปทางซ้ายหรือหันเหไปทางขวาพระองค์เจ้าค่ะแต่เราจะมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นเป้าหมายและเป็นหลักชัยของเราที่เราจะไปอยู่กับพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษมในเมื่อถึงเวลานั้นเราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน